ีต้าสิริพิษเผยอ๋อมอันพันเตรียมใจมาตลอดขอไม่ตอบเรื่องมีครอบครัวบันเทิงวันที่22กันยายน2567 13:40 น.กีต้าสิริพิษเผยอ๋อมอันพันเตรียมใจมาตลอดพูดได้เต็มปากเป็นนักแสดงที่ดีขออนุญาตไม่ตอบเรื่องมีครอบครัวอยากให้เกียรติผู้ล่วงลับเรียกว่าเป็นการสูญเสียที่แสนจะใจหายสุดๆของผู้จัดและนักแสดงสาวกีต้าสิริพิษวิมลโนดพี่สาวคนสนิทในวงการของอ๋อมอัคพันธ์นมาศพระเอกชื่อดังที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีทั้งนี้วันที่22กันยายน2567กีต้าได้เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการสูญเสียน้องชายสุดที่รักเผยอ๋อมเตรียมใจมาตลอดพร้อมขออนุญาตไม่ตอบเรื่องที่พระเอกหนุ่มมีภรรยาและลูกแล้วโดยกล่าวว่าคุณแม่ของอ๋อมโทรมาบอกเมื่อตอน6โมงเช้าวันนี้ยอมรับว่าตกใจมากจริงๆหลังจากที่ผ่าตัดครั้งแรกน้องอาการดีขึ้นจนมาครั้งที่2เหมือนจะดีขึ้นแต่อาการทรงๆมาตลอดแล้วก็เริ่มมาคงเหนื่อยค่ะล่าสุดที่ได้เจอน้องก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วจริงๆตอนช่วงที่น้องผ่าตัดใหม่ๆก็ได้พาไปทำบุญและพามาทานข้าวที่บ้านตาแล้วก็มีพี่ๆน้องๆผลัดเวียนกันไปหาน้องที่บ้านที่ผ่านมาอ๋อมเข้าออกโรงพยาบาลและรักษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมาจากโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ค่ะต่อข้อถามว่าในกำหนดการงานอภิธรรมศพอ๋อมอัคพันธ์ณวัดธาตุทองพระอารามหลวงได้มีการระบุชื่อนายสุพงศ์ณมาศบิดานางอมรสนอมณมาศมารดาดาเรียเชฟรุกภรรยานางสาววรรณภาชัยเจษฤทธิ์น้องสาวทำให้หลายคนตกใจว่าอ๋อมมีภรรยาแล้วเรื่องนี้กีต้าได้บอกว่าส่วนนี้คงต้องให้คุณแม่น้องเป็นคนตอบดีกว่าต้าขออนุญาตไม่ให้ความเห็นเพราะอยากให้เกียรติน้องและครอบครัวด้วยค่ะจากนั้นกีต้าได้พูดถึงน้องชายสุดที่รักว่าทุกคนรู้ว่าต้ารักอ๋อมมากอยู่กันมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วลูกทั้งสองคนของต้าก็ร้องไห้พอรู้ว่าอ๋อมไม่อยู่แล้วเพราะอ๋อมก็เลี้ยงทั้งตั้งตาและเติมเต็มมาตั้งแต่เด็กด้วยความรักความผูกพันที่สำคัญอ๋อมเป็นคนจิตใจดีไม่เคยคิดร้ายว่าร้ายใครเป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่ร่วมงานกับน้องสมัยละครเรื่องแรกที่น้องเล่นเขาเป็นพระเอกที่ตั้งใจทำงานมากตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นนักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นน้องรักเขาก็เป็นทุกอย่างที่ดีที่สุดส่วนตัวรู้สึกว่าเร็วเกินไปและใจหายแต่ก็คิดว่าอ๋อมเองก็เตรียมใจมาเรื่อยๆเพราะมีอะไรเขาก็จะพูดซึ่งเราก็ด่าว่าพูดอะไรเนี่ยแต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ทำมาตลอดทั้งชีวิตของเขามันส่งผลให้วันนี้เขาจากไปโดยมีแต่คนรักและพูดได้เต็มปากว่าเขาเป็นแบบอย่างของพระเอกที่ดีให้กับทุกคนเปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคพันธ์หลังป่วยโรคมะเร็งปรากฏตัวในงานหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีแฟนคลับสุดอาลัยวันที่22กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอ๋อมอัคพันธ์
พระเอกดังได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งทางต้นสังกัดช่อง7 HD ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าเมื่อช่วงเช้าวันนี้จนมีแฟนคลับและผู้ติดตามผลงานการแสดงต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับอ๋อมอัคพันธ์ได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2566ทำให้ต้องถอนตัวจากละครทุกเรื่องที่รับไว้และเข้ารับการผ่าตัดและรับคีโมก่อนจะพักฟื้นอยู่นานเปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคพันธ์หลังป่วยโรคมะเร็งปรากฏตัวในงานหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีแฟนคลับสุดอาลัยเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2567อ๋อมอัคพันธ์ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในงานดำน้ำTDEX2024ที่จัดขึ้นศูนย์สิริกิติ์หลังจากหายหน้าหายตาไปนานพร้อมสีหน้ายิ้มแย้มสดใสซึ่งในงานดังกล่าวพระเอกหนุ่มได้พบปะกับแฟนๆและมีการถ่ายรูปร่วมกันอย่างอบอุ่นในช่วงที่พักรักษาตัวจากอาการป่วยและยังไม่กลับมามีผลงานละครอ่านข่าวสุดอาลัยอ๋อมอัคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีอ่านข่าวแฟนๆแห่คิดถึงอ๋อมอัคพันธ์หลังรักษามะเร็งล่าสุดปรากฏตัวงานหนึ่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสทั้งนี้อ๋อมอัคพันธ์เคยฝากผลงานการแสดงไว้มากมายอาทิสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3อินทรีแดงราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอติตาวันนี้ที่รอคอยพระจันทร์ลายพยัคฆ์บันไดดอกรักและอื่นๆกระทั่งเช้าวันนี้ได้ทราบข่าวเศร้าพระเอกหนุ่มจากไปอย่างสงบด้วยวัย39ปีชัยชนะไม่เห็นด้วยแก้จริยธรรมลั่นคนจะเป็นผู้บริหารต้องพร้อมให้ตรวจสอบการเมืองวันที่21กันยายน2567 12:58 น.ชัยชนะไม่เห็นด้วยแก้จริยธรรมนักการเมืองชี้คนจะเป็นผู้บริหารต้องพร้อมให้ตรวจสอบบอกที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเพราะความผิดเกิดขึ้นจริงแนะแก้จุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญดีกว่าเมื่อวันที่21กันยายนนายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองว่าเรื่องนี้ในพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้หารือกันแต่ในความคิดส่วนตัวของตนเห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ตนไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองเพราะตนเชื่อว่าการที่ทุกคนจะเข้าสู่ตำแหน่งต้องพร้อมตรวจสอบจริยธรรมเราจะเป็นผู้บริหารประเทศก็ต้องยอมรับในกติกาที่เกิดขึ้นนายชัยชนะกล่าวต่อว่าจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี60สิ่งที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนใน2เรื่องคือ 1. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงถือว่าเป็นการตอบคำถามจากประชาชนได้ชัดเจนว่าตัวแทนประชาชนต้องมีสิทธิ์เลือกและ2เรื่องที่ห้ามส.ส.เข้าไปประสานงานกับหน่วยงานราชการเรื่องนี้ตนคิดว่าค้านสายตากันต้องยอมรับว่าของส.ส.กับหน่วยงานราชการทั้งหมดต้องทำงานคู่กันอยู่แล้วเพราะส.ส.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนก็ต้องไปนำเสนอกับหน่วยงานต่าง
และประสานงานกันส่วนกติกาเลือกตั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งก่อนพรรคประชาธิปัตย์เสนอการแก้ไขไปแล้วแต่ที่สำคัญควรจะบรรจุการกระจายอำนาจของท้องถิ่นการถ่ายโอนภารกิจท้องถิ่นต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ารายได้60หรือ 40% ต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเลยโดยบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านมาอยู่ในพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นเขียนเพียงว่าจะกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 35% จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขและยืนยันชัดเจนว่าการกระจายอำนาจเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลเสนอการแก้จะได้ทำนักการเมืองขึ้นมาเป็นเพราะกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนคิดว่าพรรคเพื่อไทยอย่าใช้คำว่าพรรคเพื่อไทยเลยเพราะจากที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของแกนนำก็ยังไม่ตกผลึกแต่มีคนไปยื่นร่างแก้ไขไว้ก่อนจะต้องมีการหารือกันและตนคิดว่าเรื่องจริยธรรมไม่ใช่จะไปตีว่าเรื่องนี้ผิดหรือไม่ผิดคิดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเป็นเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นแล้วเอามาเป็นประเด็นตนคิดว่าต้องมองให้กว้างมากกว่านั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินผิดจริยธรรมซึ่งความผิดเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นจริงเมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องนี้ไปหารือกันในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าถ้ามีการแก้ไขจริงก็ต้องนำไปหารืออยู่แล้วว่าจะเอาอย่างไรแต่ในส่วนของตนและมุมมองของตนเห็นแบบนี้คือไม่เห็นด้วยในการแก้ไขจริยธรรมนักการเมืองต่อข้อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่นายชูศักดิ์สิรินิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ฝ่ายกฎหมายเตรียมที่จะเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกพรรคนั้นนายชัยชนะกล่าวว่าเห็นด้วยและคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา58ของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งใครไปร่วมหารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายชัยชนะกล่าวว่าพรรคมีตัวแทนวิปรัฐบาลอยู่แล้วคือนายประมวลพงษ์ถาวรเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์รองหัวหน้าพรรคในฐานะประธานส.ส.พรรคซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนหารือ